สวัสดีครับพบผมอีกครั้งแล้วนะครับช่องดิวภูริวันนะครับวันนี้ผมจะมาพูด8ประโยค8คำพูดที่เขาใช้ในอวยพรในวันตรุษจีนครับคำพวกนี้เป็นคำที่ผมคัดมาแล้วนะครับคำพวกนี้มีความหมายดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเชิญฟังได้เลยนะครับคำแรกนะครับคำแรกก็คือจีจีก็คือเป็นสิริมงคลนะครับจีประโยคแรกนะครับจีเฉียงรูอี้จีเฉียงรูอี้จีเฉียงรูอี้แปลว่าขอให้เป็นสิริมงคลสมปรารถนานะครับหรือว่าขอให้โชคดีนั่นเองเวลาเราจะพูดอวยพรคนอื่นเราจะใช้คำว่าจู่หนิงจีเฉียงรูอี้จู่หนิงจีเฉียงรูอี้ขอให้เป็นสิริมงคลสมปรารถนานะครับคำที่สองนะครับฝูฝูแปลว่าความสุขนะครับฝูประโยคที่สองนะครับฝูลู่ชวงเฉียนฝูลู่ชวงเฉียนแปลว่ามีความสุขกับโชคและเงินทองนะครับถ้าเราจะใช้อวยพรคนอื่นเราจะพูดว่าจู่หนี่ฝูลู่ชวงเฉียนจู่หนี่ฝูลู่ชวงเฉียนมีความสุขกับโชคและเงินทองนะครับชุ่นคำนี้แปลว่าราบลื่นนะครับชุ่นชุ่นประโยคที่3นะครับเลี้ยวเลี้ยวต้าชุ่นเลี้ยวเลี้ยวต้าชุ่นแปลว่าทุกสิ่งราบลื่นนะครับถ้าเราจะใช้อวยพรคนอื่นเราจะใช้คำว่าจู่หนี่เลี้ยวเลี้ยวต้าชุ่นจู่หนี่เลี้ยวเลี้ยวต้าชุ่นทุกสิ่งราบลื่นนะครับคำที่4นะครับเหาเหาแปลว่าดีนะครับประโยคที่4นะครับเหายื่นเหนียนเหนียนเหายื่นเหนียนเหนียนเหายื่นเหนียนเหนียนคำนี้แปลว่าโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับเหายื่นเหนียนเหนียนคำที่5นะครับเป๋าเป๋าแปลว่าของล้ำค่านะครับเป๋าประโยคที่5นะครับ招财进宝招财进宝แปลว่าขอให้มีสมบัติเพิ่มพูนนะครับ招财进宝คำที่6นะครับอ่านว่าซิงซิงแปลว่าโชคดีโชคลาภนะครับซิงซิงประโยคที่6นะครับเทียนเทียนเกาซิงเทียนเทียนเกาซิงแปลว่าขอให้มีความสุขทุกๆวันนะครับเทียนเทียนเกาซิงคำที่7นะครับฟู่ฟู่ฟู่คำนี้แปลว่าร่ำรวยนะครับฟู่ฟู่ประโยคที่7นะครับอ่านว่าฟู่กุ้ยจีเฉียงฟู่กุ้ยจีเฉียงแปลว่าอุดมไปด้วยเงินทองนะครับฟู่กุ้ยจีเฉียงถ้าเราใช้อวยพรนะครับเราก็จะพูดว่าจู้หนี่ฟู่กุ้ยจีเฉียงจู้หนี่ฟู่กุ้ยจีเฉียงแปลว่าขอให้คุณอุดมไปด้วยเงินทองนะครับหรือว่าขอให้คุณร่ำรวยนั่นเองคำสุดท้ายนะครับอ่านว่าเกาเกาคำนี้แปลว่าสูงส่งนะครับเกาประโยคสุดท้ายครับเหินเกาซิ่งเหินเกาซิ่งแปลว่ามีความสุขมากๆนะครับเหินเกาซิ่งถ้าเราจะใช้เป็นรูปประโยคนะครับเราจะพูดว่าจู่หนี่เหินเกาซิ่งจู่หนี่เหินเกาซิ่งแปลว่าขอให้คุณมีความสุขมากๆนะครับ วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำอวยพร8ประโยคแล้วก็8คำนะครับแล้วก็คำพวกนี้มีความหมายดีมากๆนะครับเราสามารถใช้อวยพรเพื่อนๆพ่อๆหรือพี่ๆน้องๆได้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงตรุษจีนแล้วนะครับจะได้อวยพรแบบภาษาจีนกลางกันเป็นนะครับจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ